จริงนายกรัฐมนตรีขีดเส้น3เดือนปราบยาเสพติดระดมตรวจชีกลุ่มเสี่ยงเด็ก16ขึ้นไปการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 14:26 น.ปิดนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายปราบยาเสพติดกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสวมหมวก CEO นำทุกหน่วยงานปราบยาให้สิ้นซากเร่งด่วนใน3เดือนระดมตรวจฉี่เด็ก16ปีขึ้นไปในทุกพื้นที่เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่2กรกฎาคม2567ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนโดยมีนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาใหม่ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้ารับฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่าการแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งตั้งแต่เข้าสู่การเมืองหาเสียงพบประชาชนเกือบทุกจังหวัดนอกจากปัญหาปากท้องปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแม้รัฐบาลจะจัดการผู้ค้ายาจับยาบ้าได้มากกว่า4 เท่าในช่วงที่ผ่านมาแต่การใช้ยายังมีต่อเนื่องราคายาบ้ายังไม่ขึ้นการที่ราคาคงที่แสดงว่ามีซัพพลายเยอะมากฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนายเศรษฐากล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ยาเสพติดเป็นต้นตอความสูญเสียหลายอย่างทั้งอาชีพการถูกจำคุกหรือสูญเสียชีวิตจึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันอย่างเต็มที่ปราบยาเสพติดให้หมดไปร่วมมือกันขจัดยาเสพติดให้สิ้นซากไปจากพื้นที่ที่เรารับผิดชอบกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเศรษฐากล่าวว่าทุกหน่วยงานจะต้องร่วมใจกันแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนดังนี้ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็น CEO ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกอบจทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 2. ตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ด้วยการระดมกำลังตรวจปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านและแยกผู้เสพออกมาให้ได้รับการบำบัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และกระทรวงกลาโหมขยายผลการจับกุมผู้ขายเพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดนายเศรษฐากล่าวว่าร่วมกันค้นหาผู้มีอาการจิตเวชจากยาเสพติดและให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมนำเข้าบำบัดรักษาและให้มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังหลังจากรักษาอาการและกลับเข้ามาสู่ชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดูแลไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกให้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิงสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงและบริเวณรอบสถานศึกษาให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแรงในการแพร่ระบาดยาเสพติด
สร้างมาตรฐานในชุมชนและมาตรฐานทางสังคมให้เป็นพลังต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ25จังหวัดเร่งด่วนนายเศรษฐากล่าวขณะที่ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนแก่นักศึกษาซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือการใช้ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่อยู่ใกล้ตัวนักศึกษาโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติเพื่อผลดีต่อตนเองครอบครัวและประเทศต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายนักศึกษาพร้อมถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาจอยศิริลักษณ์เปิดภาพล่าสุดชูเคอผู้กำกับดังในวัย80หลังป่วยด้วยโรคหัวใจบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 15:08 น.จอยศิริลักษณ์เผยภาพล่าสุดชูเคออดีตผู้กำกับดังในวัย80ป่วยด้วยโรคหัวใจไทรอยเป็นพิษย้อนความหลังสุดตื้นตันถ่ายละครดังด้วยกันหลายเรื่องเรียกว่าเป็นภาพความรักความผูกพันไม่เคยจางหายเปิดภาพล่าสุดชูเคอผู้กำกับชื่อดังเมื่ออดีตนางเอกสาวจอยศิริลักษณ์ผ่องโชคเข้าเยี่ยมอาชูชูศักดิ์สุธีรธรรมหรือชูเคอในวัย80ปีผู้กำกับชื่อดังผู้เปรียบเสมือนครูของจอยร่วมงานกันมาหลายเรื่องซึ่งตอนนี้ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคไทรอยเป็นพิษพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีภรรยาคู่ชีวิตอ้อยสุมาลีชาญภูมิดลเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยจอยศิริลักษณ์ได้เผยภาพล่าสุดของอาชูพร้อมเขียนข้อความว่ามาทานข้าวกับป้าป๋าค่ะวันนี้อาชูสดชื่นทานข้าวได้เยอะเลยอาคุยถึงตอนที่ไปถ่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักเดียวของเจนจิราด้วยกันที่พม่าและละครที่อาเป็นผู้กำกับที่จอยเล่นตั้งหลายเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาวน้อยคาเฟ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสน่ห์นางยิ้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชินีหมอลำคุยไปแล้วอาก็ตื้นตันจะร้องไห้แต่เพื่อนไร้แกล้งหยอกอาจนเกือบโดนเตะอาหยอกกลับก็เลยขำกันใหญ่ขอให้อาชูเคอของพวกเรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเร็วๆนะคะมีอาอ้อยคอยดูแลตลอดอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอบคุณแอดซูเปอร์บรีดที่มาเป็นเพื่อนนะจ๊ะอาชูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชูศักดิ์สุธีรธรรมซึ่งก็มีนักแสดงโอภักจีราแนนชาลิตาติ๊กกัญญารัตน์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมทั้งแฟนคลับขอให้อาชูหายป่วยไวๆสุขภาพแข็งแรงและยังคิดถึงประทับใจในฝีมือกำกับละครของอาชูเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ผบ.ทร.ขอความเมตตาทุกฝ่ายไฟเขียวเรือดำน้ำลั่นอยากให้จบก่อนเกษียณการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 13:18 น.บิ๊กดุงขอความเมตตาทุกฝ่ายไฟเขียวเรือดำน้ำลั่นอยากให้เสร็จเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนอุเปลือกผบ.ทร.คนใหม่บอกดีทุกคนเลยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.กล่าวถึงโครงการเรือดำน้ำที่รอเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลังนายกรัฐมนตรียังเป็นห่วงเรื่องข้อกฎหมายว่ากองทัพเรือขออ้อนวอนท่านได้โปรดเมตตาให้กองทัพได้เรือดำน้ำด้วยนะครับ
เมื่อถามว่าจะทันวันที่30กันยายน67นี้ก่อนที่ผบ.ทร.จะเกษียณอายุราชการหรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าก็อยากให้เสร็จผบ.ทร.ท่านใหม่จะได้เดินหน้าในเรื่องอื่นต่อไปเมื่อถามว่าแสดงว่าตัดสินใจเลือกผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แล้วใช่หรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าดีทุกคนเลยยังคิดไม่ออกครับ